สวัสดีค่ะพลอยวัสนันเสวกวิหารีมิสแกเพชรบุรี2022ค่ะถ้าพูดถึงดินแดนอีสานนะคะคนเราก็จะนึกถึงอาหารอีสานเป็นอันดับแรกเลยค่ะเพราะว่าเป็นของขึ้นชื่อของทางภาคอีสานอาหารอีสานมีมากมายหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มตำน้ำตกต้มแซ่บหรือว่าที่คนรู้จักกันนั่นก็คือซอยจุค่ะอาหารอีสานมีจุดเด่นหลายอย่างนะคะแต่ที่เด่นมากๆนั่นก็คือจะมีรสชาติจัดจ้านแล้วก็แซ่บนัวมากเลยค่ะแล้ววันนี้พลอยก็ได้มาทานอาหารอีสานด้านหน้านี้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะพลอยจะต้องบอกว่าพลอยเป็นคนที่ชอบทานอาหารอีสานมากเลยค่ะแล้ววันนี้พลอยจะมาแนะนําอาหารอีสานที่พลอยชื่นชอบมากที่สุดเลยนะคะนี่เลยค่ะก็คือส้มตําถาดปูปลานะคะแล้วก็เป็นคอหมูย่างน้ําจิ้มแจ่วค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะคือจุดเด่นที่ทำไมพลอยถึงชอบอาหารอีสานใช่ไหมคะนั่นก็คืออาหารอีสานคือมีรสชาติที่แซ่บนัวถึงพริกถึงขิงมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมคอหมูย่างกันเลยนะคะถ้าถามว่าทำไมพลอยถึงชอบกินคอหมูย่างใช่ไหมคะคือจุดเด่นของเขานั่นก็คือน้ำจิ้มค่ะมีความมันของข้าวคั่วแล้วก็มีความเปรี้ยวของมะนาวค่ะ